สวัสดีครับตอนนี้จะมาไล่สายทั้งเครื่องเลยนะครับต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับเนื่องจากมันมีไฟ AC นะครับเขาได้เอาไฟ AC จัมเข้ากับไฟ DC นะครับกระแสตรงนะครับดังนั้นไฟจะเป็นไฟ AC ทั้งเครื่องเลยครับไฟ DC ก็จะกลายเป็นไฟ AC 1ขาครับหรือ1เส้นนั่นเองครับหลังจากถอดออกมาด้านหลังนะครับเราจะทำการไล่สายก่อนนะครับโดยสายไฟจะเริ่มเข้ามานะครับจากเต้าเสียบนะครับอันนี้ถึงปลั๊กออกแล้วนะครับมันจะเข้ามาทั้งหมด2เส้นทั้งหมด3เส้นครับเนื่องจากมันมีสายดินด้วยอันนี้ก็คือสายไฟนะครับสายไฟ AC ของเราเองครับมันจะเข้ามาทั้งหมด3เส้นนะครับ2เส้นก็จะเป็นไฟ AC นะเส้น L กับเส้น N ก็คือเส้นไลน์กับเส้นนิวตรอนนะครับส่วนสีเขียวนี่ก็จะเป็นสายกราวครับสายกราวก็จะจับอยู่ที่ตัวถังนะครับแล้วก็ยังแยกไปอีกเส้นนึงนะครับไปจับไว้ที่ก้นถังครับจะได้ไม่ดูดนะครับแต่เราต้องต่อกราวตรงนี้นะครับที่หลังเครื่องลงดินนะครับเมื่อเราต่อลงดินปุ๊บมันก็จะถึงกันหมดครับก็จะป้องกันการดูดได้ครับไฟเริ่มจากไฟเข้ามานะครับสายไฟเข้ามานี้นะครับจะเป็นสีอะไรก็ช่างนะครับเส้นดินก็จะเป็นสีเขียวเขียวเหลืองมาตรฐานนะครับส่วนสองเส้นนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาสีอะไรมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะแน่นอนครับของ Samsung ก็จะใช้เป็นขาวกับดําครับขาวก็จะผ่านแจ็คนะครับเอาจากขาวก่อนนะครับขาวผ่านแจ็คผ่านฟิลอันนี้คือฟิลนะครับหลังจากผ่านฟิลแล้วก็จะวิ่งไปนะครับแล้วก็จะไปหมุนๆทําเป็นคอยทําเป็นโชคนะครับเส้นดําก็เช่นเดียวกันครับวิ่งผ่านมาเส้นดําจะผ่านตรงนะครับคือสายไฟ AC เข้ามา2เส้นไม่รู้สีอะไรนะครับมันจะจํากันอยู่ภายในนะครับแล้วก็ออกมาเป็นขาวดํานะครับเป็นสีประจําหลักของประจําตัวของ Samsung ครับสายที่ดำนะครับผ่านแจ็คดำสายที่ขาวผ่านแจ็คขาวครับสายที่ขาวจะผ่านฟิลนะครับมีทั้งหมด3เส้นจะแยกจะจำออกมาเป็นขาวดำนะครับสีประจำตัวของ Samsung ส่วนสีเขียวก็จะจำกับจับกับฝาหลังเครื่องนะครับที่เป็นเหล็กแล้วโครงเหล็กด้านหลังโครงเหล็กของตัวเครื่องก็จะไปจำกับก้นถังครับซึ่งเป็นเหล็กอีกเช่นกันครับเพื่อป้องกันการดูดนะครับแต่เราจะต้องต่อสายดินนะครับลงกราวด้วยนะครับถึงจะช่วยได้ทำไมต่อก็ไม่มีประโยชน์ครับอันนี้ก็คือฟิลก็จะมีช่องเสียบอยู่ตรงนี้ดังนั้นสายไฟ AC นะครับก็จะมาตรงนี้นะครับขาวดำก็จะหมุนเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับทำเป็นโชคนะครับเพื่อป้องกันความถี่รบกวนที่จะเข้ามาในเครื่องครับถ้าเป็นของ LG เขาก็จะใช้เป็นวงแหวนฟลอไรด์บีมนะครับแล้วก็เอาขดสายไฟไปพันเอาไว้ครับจะทำคนละแบบครับส่วนนี้สีฟ้ากับสีส้มสีฟ้าก็คือไฟ5โวลต์สีส้มก็คือกราวครับและนี่ก็คือสายไฟสวิตช์นั่นเองครับถ้าสายไฟตรงนี้ขาดหรือสวิตช์เสียก็จะขึ้น DE ครับดีแบบย่อมาจากดอเออร์เรอร์ส่วนตรงนี้ก็คือวาล์วน้ำนะครับเป็นวาล์วน้ำตัวเดียวแต่จะเป็น2ตัวครับก็เรียกว่า2 in 1ครับ1ตัวแต่มันมี2วาล์วสีเหลืองก็คือสายคอมมอนสายคอมมอนก็คือสายร่วมก็หมายถึงใช้กับอุปกรณ์ AC ทุกๆตัวนะครับอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็เหลืองนะครับมอเตอร์เดนก็เหลืองมอเตอร์หมุนซ้ายฝาก็เหลืองครับส่วนตรงนี้ก็คือเพรสเชอร์นะครับสายเพรสเชอร์ก็จะมีชมพูนะครับส้มนะครับแล้วก็ม่วงส้มก็คือกราวนะครับก็ใช้กราวเป็นกราวไฟ DC ครับกราวนี้ก็คือกราวประตูนั่นเองก็คือกราว DC นั่นเองครับถ้าเอาส้มวัดกับชมพูก็จะได้ 2.5 โวลต์ถ้าเอาส้มวัดกับม่วงก็จะได้ 2.5 โวลต์ครับสายเพรสเชอร์นะครับถ้าขาดก็จะขึ้น 1E หรือโดนหนูกัดขาดครับส่วนใหญ่เหลืองเทาก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มครับส่วนเหลืองน้ำตาลนะครับก็คือแฟบครับน้ำยาปรับผ้านุ่มก็จะอยู่ช่องนี้ครับจะมีหมวกเขียวๆถ้าเลยปุ๊บมันก็จะไหลทิ้งครับไหลลงไปในเครื่องทันทีครับห้ามเลยครับเปรียบเสมือนว่าเวลาน้ำมันลงไปเยอะๆมันก็จะไหลเข้าไปในเครื่องนั่นเองส่วนตรงนี้เหลืองน้ำตาลก็คือช่องแฟบนี่กันครับทีนี้มาถึงตรงนี้นะครับเขาจะมีแจ็คนะครับก็จะกันน้ำใส่ถุงกันน้ำไว้นะครับตรงนี้นะครับก็คือเส้นที่มาจากแผงด้านหน้าที่เราถอดไว้เมื่อตอนที่แล้วนะครับจากแผงโปรแกรมก็จะวิ่งมานะครับแยกออกมาเป็นสองบล็อกใหญ่ๆนะครับมันจะเข้ามาที่แจ็คตรงนี้นะครับแจ็คตรงนี้ก็จะแล้วแจ็คปลายทางนี่ก็จะลงไปที่ข้างใต้นะครับเป็นมอเตอร์เดินน้ำทิ้งกับมอเตอร์หมุนซ้ายฝาครับแต่แปลกอยู่อย่างนึงครับว่าสีเหลืองนะครับเข้ามานะครับเป็นสายร่วมหรือสายคอมมอนนะครับแต่ดันออกมาเป็นสีขาวครับสีขาวสีขาวเหลืองนี่ก็คือเส้นเดียวกันนะครับมันจ้ำต่อกันเลยนะครับเมื่อด้วยการเสียบแจ็คสีขาวนี่ก็จะไปเข้าที่สายคอมมอนของมอเตอร์นะครับแล้วที่สายคอมมอนของมอเตอร์ก็ยังต่อสีเหลืองออกไปที่มอเตอร์เดินน้ำทิ้งด้วยครับสีเหลืองตรงนี้สังเกตจะดูจะมีแต่สองเส้นนะครับหมายความว่ามาจากแผงโปรแกรม1เส้นเราต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อนนะครับแผงเหลืองนี่สีเหลืองนี่ก็จะมา2เส้นเส้นนึงก็มาจากสายโปรแกรมนั่นเองครับแผงโปรแกรมเลยนะครับแผงด้านหน้า
สีเหลืองอีกเส้นนึงก็จะเข้ามาที่วาล์วน้ำครับแล้ววาล์วน้ำก็จะจ้ำสีเหลืองอีกเส้นนึงไปเข้าวาล์วน้ำอีกตัวนึงครับเพราะวาล์วน้ำมันใช้2ตัวสำหรับซัมซุงเป็นน้ำยาแฟบเป็นการวาล์วน้ำของแฟบน้ำแฟบก็คือน้ำหนึ่งน้ำสองครับส่วนอีกวาล์วอีกตัวนึงก็คือเป็นวาล์วของน้ำยาปรับผ้านุ่มซึ่งจะปล่อยเป็นน้ำที่3สุดท้ายครับเพื่อความหอมสดชื่นครับจากนั้นเมื่อเราฟ้ามลงมานะครับสังเกตแผ่นกันหนูนะครับมันปิดไม่สนิทครับซัมซุงนี่ชอบเป็นนะครับเสียบลงไปแล้วแต่ว่ามันโผล่ตูดครับมันจะโผล่มันจะมีโผล่อยู่จุดหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเสียบเราจะต้องตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าแน่นหรือไม่นะครับไม่งั้นหนูจะเข้าไปกัดไปกัดครับอันนี้ก็คือมอเตอร์เดนน้ำทิ้งครับจะใช้สีดำครับแปลกอีกอย่างแล้วนะครับสายสีดำนี้นะครับมาทำเป็นมอเตอร์เดนน้ำทิ้งกับสายสีดำที่เข้ามาที่แผงโปรแกรมหรือเข้ามาที่เครื่องนะครับมันเป็นสายคนละเส้นครับแต่เขาใช้สีเดียวกันครับสีดำอาจจะต่างสีกันก็ได้ครับแต่ผมมองไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนครับแต่อาจจะต่างกันนิดน้อยครับเขาใช้ดำกับดำอันนี้ก็คือคาปาซิเตอร์นะครับก็จะเป็นสีสตาร์ทนะครับใช้สายสีแดงน้ำเงินครับแดงไอ้ตรงนี้ก็คือมอเตอร์นะครับสายตรงนี้วิ่งเข้ามอเตอร์อยู่นะครับจะสังเกตว่าแดง2เส้นขาวเหลืองอย่างละเส้นแล้วก็น้ำเงินอีก2เส้นแดงก็คือมอเตอร์หมุนซ้ายน้ำเงินก็คือมอเตอร์หมุนขวาส่วนขาวเหลืองก็คือสายร่วมหรือสายคอมมอนนั่นเองครับตามที่บอกไว้ตะกี้นะครับว่ามันแปลกจากแผงโปรแกรมมาสีเหลืองดันลงมาเป็นสีขาวครับแล้วมาตรงนี้จากสีขาวก็ดันออกจ้ำเป็นเหลืองอีกครับก็ไม่รู้ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์อะไรนะครับส่วนตรงนี้ก็คือสายดินอีกแล้วครับที่บอกว่าอยู่ที่ก้นถังก็ตรงนี้แหละครับเขาจะต่อไว้นะครับเมื่อเกิดการช็อตเกิดการรั่วมันก็จะลงไปที่ดินนะครับซึ่งเราจะต้องต่อสายดินนะครับนี่จะใช้ได้นี่ก็คือสายดินที่ตะกี้บอกนะครับสายที่แจ็คด้านบนนะครับสีเหลืองนะครับจ้ำออกมาเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็เข้ามาที่มอเตอร์ซึ่งก็คือสายคอมมอนแล้วจากมอเตอร์เขาก็จ้ำออกมาอีกเส้นหนึ่งเป็นสายสีเหลืองไปเข้าที่มอเตอร์เดนน้ำทิ้งครับส่วนตรงนี้ก็คือสายสีแดงใช่ไหมครับสายสีแดงจำได้ไหมครับตะกี้ก็คือมอเตอร์หมุนอะไรครับหมุนซ้ายแต่รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นสีแดงหมุนฝาครับอันนี้เขาจะกลับกันนิดนึงส่วนอันนี้สีน้ำเงินก็คือมอเตอร์หมุนฝาครับซึ่งรุ่นใหม่ก็จะเป็นหมุนซ้ายครับสายที่เทาก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เราเปิดดูตะกี้นะครับสีน้ำตาลก็คือน้ำตาลก็คือแฟบครับน้ำหนึ่งน้ำสองสายที่เทาก็คือน้ำที่3ครับน้ำยาปรับผ้านุ่มส่วนสายที่ดำนี่นะครับก็คือสายอะไรครับก็คือสายมอเตอร์เดนน้ำทิ้งอันนี้ก็สีตรงนี้จบแล้วนะครับทีนี้ไฟ AC 2เส้นที่ไล่มาจอแรกนะครับขาวกับดำขาวก็คือเข้ามาตรงนี้ดำก็คือเข้ามาตรงนี้ส่วนแดงตรงนี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับผมจำออกมาเพื่อทำเป็นแผงทำเป็นตัวหยอดเหรียญนะครับเพื่อจะได้หยอดเหรียญซักผ้านะครับนี้ต่อไฟ AC ออกไปเพื่อไปเข้าไปที่แผงบอร์ดของหยอดเหรียญซักผ้านะครับตรงนี้ขาวนะครับตรงนี้ดำเป็นไฟ AC นะครับที่เข้ามานะครับที่ไล่กันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรีเลย์นะครับเมื่อเรากด power ปุ๊บเนี่ยรีเลย์ตัวนี้จะทำการต่อสวิตช์ให้สายสีขาวนะครับกับสีเหลืองกลายเป็นเส้นเดียวกันก็คือต่อสวิตช์เข้ามาก็หมายถึงว่าเป็นสะพานไฟให้ขาวเหลืองต่อถึงกันนั่นเองสายสีเหลืองก็คือสายคอมมอนหรือสายร่วมซึ่งหมายถึงอะไรครับคอมมอนก็หมายความว่าร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่ใช้สายไฟที่เป็นใช้ไฟ AC นั่นเองครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือสีฟ้าอันนี้คือสีส้มนะครับส้มก็คือกล่าวครับฟ้าก็คือประตูครับไฟ5โวลต์ครับส่วนตรงนี้ม่วงครับม่วงก็คือ 2.5 โวลต์ครับเป็นไฟเพชเชอร์ครับส่วนสีชมพูก็เป็นไฟเพชเชอร์เช่นกันครับ 2.5 โวลต์ครับไฟเพชเชอร์จะมี3เส้นนะครับคือกล่าวแล้วก็2เส้นนี้ม่วงกับชมพูส่วนประตูก็คือส้มกับฟ้าครับสังเกตตรงนี้จะปุดๆหน่อยครับหมายความว่าเริ่มไปแล้วครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ครับอีกไม่นานก็จะต้องบอร์ดนี้จะต้องเสียทันทีครับเมื่อประจุมันหมดเมื่อไหร่มันจะเสียเราก็เพียงเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็จะเป็นอันว่าเราซ่อมบอร์ดได้แล้วครับชอบปูดครับเดี๋ยวติดตามตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ